ปิงปองสาวไทยพ่ายเกาหลีเหนือหล่นชิงอันดับ7ศึกเอเชียร่วงสู่ดิวิชั่น1กีฬาวันที่9ตุลาคม2567 18:03 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่27 ITTF Asian Table Tennis Championship 2024 ระหว่างวันที่6ถึง13ตค67ที่กรุงแอสตานาประเทศคาซัคสถานมีนักกีฬา213คนจาก24ประเทศเข้าร่วมชิงชัยโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง10มือบททีมชาติไทยชายหญิงประกอบด้วยทีมชายได้แก่บอลภาคภูมิสงวนสิงห์โอปอสิทธิศักดิ์นุชชาติเนมนภัทรธรรมาธิคมมิกภูริพงษ์แซ่ลีเบนชัยเดชทีมหญิงได้แก่ทิพย์อรวรรณภารนางหญิงสุธาสินีสเวตบุตรบัวจินนิพาสเวตบุตรการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินและพลอยกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลร่วมแข่งขัน7ประเภทเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาสาวไทยที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นด้วยอันดับแร้งเอเชียอยู่ในอันดับท็อป6อันดับแรกของทวีปเอเชียพลาดท่าประเดิมพ่ายฮ่องกง 0-3 คู่ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายต้องหล่นลงไปแข่งรอบชิงอันดับ 5-8 พบเกาหลีเหนือหากสาวไทยชนะจะได้ไปแข่งต่อในรอบชิงอันดับ 5-6และจะยังคงอยู่ในแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นต่อไปอีก1ปีแต่หากแพ้ต้องหล่นไปแข่งรอบชิงอันดับ 7-8 และตกลงสู่ดิวิชั่น1รูปเกมเป็นทางฝั่งทีมตบเกาหลีเหนือที่ทำผลงานได้แน่นอนกว่าใช้ทักษะตีชนะสาวไทยไป 3-0 คู่ดังนี้คู่แรกคำยองคิมชนะสุธาสินีสเวตบุตร3-0 เกม 11-3 17-15 11-6 คู่2ซองกยองพยอนชนะอรวรรณภารนาง3-1 เกม 9-11 11-7 12-10 11-9 และคู่3ซูยองชาชนะจินนิพาสเวตบุตร3-0 เกม11-7 11-4 11-8 ส่งสาวไทยหล่นลงไปแข่งรอบชิงอันดับ 7-8 พบสิงคโปร์ในช่วงค่ำของวันเดียวกันแต่เท่ากับว่าในปีหน้าสาวไทยต้องลงไปแข่งรอบเพลย์ออฟของดิวิชั่น1เพื่อจะคว้าสิทธิ์ขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นใหม่ในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยด้านประเภททีมชายที่อยู่ในดิวิชั่น1และพ่ายในรอบน็อกเอาท์แก่ซาอุดีอาระเบียต้องลงไปแข่งรอบชิงอันดับ 11-12 พบมาเลเซียผลปรากฏว่าเป็นทัพนักตบแดนเสือเหลืองที่แข็งแกร่งกว่าตบชนะหนุ่มไทย 3-1 คู่ดังนี้คู่แรกขี้เฉินหว่องชนะชัยเดชม่วงหวาน 3-0 เกม11-7 11-9 11-9 คู่2จาเวนะชุงชนะนภัทรธรรมาธิคม 3-0 เกม 12-10 11-4 11-6 คู่3ภูริพงษ์แซ่ลีชนะอยู่เตยฮอง 3-2 เกม 11-7 8-11 11-88-11 11-7 และคู่สี่ขี้เฉินหว่องชนะนภัทรธรรมาธิคม 3-2 เกม 6-11 11-13 11-5 11-6 11-3 ทำให้ทัพลูกเด้งหนุ่มทีมชาติไทย
จบการแข่งขันชิงแชมป์โลกในอันดับ12ของทวีปเอเชียนายกรัฐมนตรีแพทองธารเยือนสปป.ลาวถกนายกรัฐมนตรีสอนไซลงนามความตกลง6ฉบับการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 15:34 น.สปป.ลาวจัดพิธีต้อนรับแพทองธารก่อนหารือนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวลงนามความตกลง6ฉบับส่งมอบผลการศึกษาโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชียงแมนหลวงพระบางเมื่อเวลา 13:10 น.วันที่8ตุลาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณ นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีนางใบคำขัตติยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสปป.ลาวให้การต้อนรับสำหรับการเยือนสปป.ลาวครั้งนี้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศในฐานะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นได้มีพิธีต้อนรับนางสาวแพทองธารอย่างเป็นทางการณสำนักงานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำนายสอแพทองธารเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะกับนายสอนไซโดยนางสาวแพทองธารและนายสอนไซเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสปป.ลาวจำนวน6ฉบับและการส่งมอบผลการศึกษาและรายละเอียดการออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชียงแมนหลวงพระบางหนุ่มกันชัยเตือนสติใครจะเข้าเครือข่ายดังจะเสียมากกว่าได้เชื่อมั่นบอสถ้าขายไม่ได้ก็พังเด่นออนไลน์วันที่9ตุลาคม2567 17:35 น.หนุ่มกันชัยเตือนสติใครจะเข้าเครือข่ายดังดูแลตัวเองดีๆระวังจะเสียมากกว่าได้เผยเชื่อมั่นระดับบอสถ้าขายไม่ได้ก็พังไม่มีใครรับผิดชอบดูแลเมื่อเวลา 15:27 น.วันที่9ตุลาคม67หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าหลังจากที่ตนโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทธุรกิจเครือข่ายดังตนไม่อยากให้ใช้คำว่าเปิดโปงหรือแฉตนเป็นสื่อเวลามีเรื่องที่ประชาชนเสียประโยชน์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมตนก็ยินดีจะเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนในทุกๆเรื่องเพียงแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่เลยดูเป็นเคสใหญ่โตส่วนเรื่องการผิดใจกับเพื่อนพี่น้องในวงการตนก็ลำบากใจที่ผ่านมาตนก็เคยทำเคสที่เกี่ยวข้องกับคนที่รู้จักแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าตนมาทำงานตรงนี้เลือกยืนในมุมของประชาชนผู้เสียหายคนที่รู้จักตนก็ต้องเข้าใจด้วยซึ่งเขาอาจจะมองในมุมมันเขาก็เป็นสิทธิของเขาถ้าเขาจะไม่พอใจโกรธหรือเกลียดก็ไม่เป็นไรแต่ตนยังเห็นเขาเป็นเพื่อนพี่น้องเหมือนเดิม
พียงแต่ต้องแยกแยะว่าตนต้องทำเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าเคสนี้ลักษณะความเสียหายค่อนข้างจะบานปลายมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับตนเยอะมากแต่ตนยังไม่อยากออกมาพูดอะไรโดยที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกตนเป็นแค่กระบอกเสียงอยากให้ประชาชนตื่นรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมีการชักชวนบอกว่าเข้าคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์จ่ายเงิน99บาทโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถต่อยอดได้จนรวยเป็นแสนล้านเรียน3วันก็ขายสินค้าให้เขาให้เขามาเป็นดาวไลน์คนเฒ่าคนแก่เห็นแบบนั้นก็เอาเงินเกษียณตัวเองมาลงทุนสุดท้ายต้องนอนกอดสินค้าที่เขาส่งมาให้เพราะขายไม่ออกไม่มีคนมาช่วยจนอยากจะฆ่าตัวตายเป็นโรคซึมเศร้าบางคนทะเลาะ กับครอบครัวซึ่งผมคิดว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนหนุ่มกัญชัยกล่าวต่อว่าเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์ตนหรือนักแสดงคนในวงการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ได้แต่พรีเซนเตอร์คือการนำเสนอสินค้าแต่ในกรณีที่ไปชักชวนให้เขามาลงทุนจนเกิดผู้เสียหายอันนี้เป็นอีกเรื่องซึ่งผมมองว่าไม่ถูกต้องไม่ควรไปสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนต้องยอมรับว่าผู้เสียหายส่วนหนึ่งก็รักและชื่นชอบเหล่าพรีเซนเตอร์เขาจึงเชื่อมั่นว่าคนพวกนี้ยังทำยังเป็นบอสเลยแต่พอหลงเชื่อเข้ารวมธุรกิจแล้วขายไม่ได้พังทลายขึ้นมาก็ไม่มีใครรับผิดชอบดูแลนักแสดงดาราก็เป็นคนสาธารณะเป็นคนของประชาชนไม่ควรไปทำอย่างนี้กับประชาชนคนที่ทำธุรกิจนี้แล้วได้เงินก็มีตนไม่เถียงแต่มันมีระดับเลเวลเป็นบอสเป็นบิ๊กบอสไล่ลงไปเป็นเลเวลคนที่อยู่ระดับบนก็จะรวยแต่คนระดับล่างจะลำบากบอสพอแจงแล้วไม่รู้มีคนฆ่าตัวตายลั่นผมเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมมอบตัวตำรวจเข้ากระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ตนตอบไม่ได้ว่าธุรกิจแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือไม่บริษัทนี้มันผิดหรือถูกเพราะตนไม่ได้ถือกฎหมายไม่ได้เป็นศาลเป็นตำรวจมีแค่ช่องทางในการเป็นกระบอกเสียงต้องการให้สังคมได้รู้ว่ามันมีวิธีแบบนี้นะบางครั้งอาจจะเสียเงินเพราะเรื่องแบบนี้ได้สำหรับคนที่กำลังจะเข้าไปทำระบบนี้อยากให้ดูแลตัวเองให้ดีๆระมัดระวังตัวศึกษาข้อมูลกันก่อนอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบคนนั้นคนนี้ตามที่มีการชักชวนอย่าไปมองเรื่องของปัจจัยที่อยากได้อยากมีเหมือนเขาอย่างที่เขาอ้างว่าถ้าทำกับผมจะได้มีเงินมีรถแบบโน้นแบบนี้ตนกลัวประชาชนจะเสียไปมากกว่าได้ทั้งนี้ตนขอฝากในมุมของภาครัฐด้วยว่าเรื่องบางเรื่องมีช่องโหว่ทางกฎหมายอยากให้ทางภาครัฐจับตามันมีเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนแล้วเรื่องแบบนี้ก็ยังไม่หายไปจากสังคม